พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสสัมมักขลังเสยโยใครควรก็ได้จึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขทั้งกายทั้งใจวันนี้ตรงกับวันพระวันพระวันอาทิตย์แล้วก็วันพระด้วยวันพระขึ้น15ค่ำเดือน3วันที่วันอาทิตย์ที่5เดือนกุมภาพันธ์2566ตอนนี้หลวงพ่อตั้งใจเล่าให้ฟังเรื่องปีนี้เป็นปีถ้าทางธรรมทางพระก็เป็นปีอธิกมาศก็ได้ปี82หนนะที่82หนก็เลยเป็นมาฆบูชาก็เลยเลื่อนไปประมาณอีกเดือนประมาณวันที่6เดือนมีนาคมไม่ใช่ประมาณอีกใช่หลวงพ่อตรวจดูมาแล้วมันเป็น82หนมันก็เลยเลื่อนไปเนาะแต่คำความเข้าใจจากนี้ประมาณอีกเดือนนึงแต่ปกติถ้าธรรมดาถ้าไม่ใช่82หนหรือปีอธิกมาศเนี่ยก็วันนี้แหละเป็นวันมาฆบูชาความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นปรากฏในหัวจิตหัวใจของเราหรือปรากฏในกายของเราก็ดีถ้ากายโรคไม่เวียนเบียนเราก็อยู่สบายอยู่นะเราก็อยู่สบายอยู่ถ้าพูดถึงทางกายของเราพูดถึงโรคไม่เวียนเบียนนะโรคภัยพิบัติอะไรหลายๆอย่างไม่กำกายก็สบายดีอยู่แต่ก็ยังบอกว่าสบายตามอัตภาพนั่นเองตามวัยอย่างเราพอขึ้นต้นเห็นไหมเห็นไหมก็เสียงก็ผิดปกติแล้วแหละเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นมาเริ่มตามหลังมาเริ่มต้นก็เป็นลักษณะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ภัยพิบัติอะไรมากมายยิ่งกว่านั้นแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นภัยใกล้ตัวนะจริงๆเราก็ไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะมีแล้วก็ไม่อยากจะเป็นแล้วไม่อยากจะได้ด้วยและไม่อยากจะรับด้วยนะแต่ก็จำเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้คือภัยพิบัติตอนนี้หลวงพ่อก็จะให้ดูห้องส่งบางอะไรบ้างวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ปิดบ้านนะไม่ได้ปิดบ้านทางทิศนี่ก็คงจะแสงสะท้อนบางอะไรบ้างอันนี้คือไม่ถึงว่าดูจริงๆไม่ใช่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ดูดีอยู่นะก็ดูดีอยู่เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่พักอะไรที่สุขหัวนอนที่พักผ่อนแล้วก็จัดเป็นห้องส่งที่ทำงานด้วยอย่างนี้เป็นต้นความตั้งใจหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เช่นกันถ้าตั้งใจไว้ดีแล้วไม่เป็นไรนะถ้าตั้งใจไว้ดีนะถ้าตั้งใจไว้ไม่ดีแล้วเป็นปัญหาทั้งนั้นเนี่ยเป็นปัญหาถ้าตั้งใจไว้ไม่ดีนะมันอยู่ในเกณฑ์ของการตั้งใจตั้งใจทำดีสักอย่างไม่เป็นไรแต่ต้องทำตามความรู้สึกนึกคิดนั่นนะคิดออกมาแล้วคิดออกมาดีทำดีถ้าคิดมาดีไปทำชั่วก็แย่เลยถ้าคิดมาชั่วไปทำดีก็ยังดีกว่าใช่ไหมคิดมาวางแผนมาอย่างดีเลยวางแผนมาอย่างดีแต่ที่แท้จริงทีนี้แผนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษกับใครนะวางแผนดีทุกอย่างก็ต้องมีวางแผนจอมวางแผนวางแผนในชีวิตวางแผนไม่ได้วางแผนลายเราวางแผนดีไงทั้งดีตั้งอกตั้งใจไปก็มันก็อารมณ์ที่มันหงุดหงิดบ้างไม่หงุดหงิดบ้างถ้าห
ถ้าเราไม่เข้าใจควบคุมไม่เข้าใจควบคุมปัญหาเกิดแน่นอนเกิดเป็นประเด็นแน่นอนบางทีมันพัดตัวเองมันไปเบี่ยงคนอื่นบางทีไปฟัดคนอื่นได้ในลักษณะอันนี้คือหลวงพ่อเล่าเรื่องอารมณ์หรือความรู้สึกเมื่อคิดนะมันขึ้นลงมันตรงไปมันตรงไปข้างหน้าเลี้ยวบ้างอะไรบ้างลักษณะอยู่ดีๆเราถ้าจิตไม่ปกติอยู่ดีๆก็ดูดีอยู่จะทำอะไรทีนี้ให้ทำแล้วมันขวางหูขวางตาไปหมดอันนี้ไม่ดีเลยขวางหูขวางตามันทิ่มเข้าไปในหัวใจเลยนี่อันนี้ลำบากต้องทำความเข้าใจคนเราในเมื่อมาทำความเข้าใจแล้วเราวางแผนแล้วหลวงพ่อก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างเอาแบบสบายนะเอาแบบสบายสบายแบบไหนบ้างสบายแบบไหนบ้างสบายเกือบทุกเรื่องหลวงพ่อว่าถ้าคิดให้มันสบายอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าคิดแบบไม่สบายก็ลองดูเองให้ทุกข์แก่เราให้ทุกข์ให้ทุกข์แก่เรามันก็หลวงพ่ออยู่ในห้องสูงสัตว์ที่มีชีวิตก็อยู่ร่วมด้วยบางทีก็มีเสียงก็บังมีเสียงก็บังนอนไม่ได้ระแวงอะไรแต่อีกประเภทหนึ่งทีนี้หากินเป็นวันหากินเป็นวันไม่รู้จะเจออะไรบ้างมันจะไปเจอสารพิษไปเจอในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเลยชีวิตก็ยุ่งเลยยุ่งอันนี้เขาสบายเขาสบายอย่างเงี้ยน้องพ่อถึงว่าชีวิตวันนี้กับชีวิตวันข้างหน้าอาจจะมีเสียงก็บ้างเพราะตอนนี้ข้าท่านตีกระแสแล้วก็อยู่หลายชีวิตด้วยกันอยู่หลายชีวิตด้วยกันแต่เราฟังแล้วก็ฟังเป็นธรรมดาธรรมดาไปแต่บางคนถ้าจิตมันไม่ชอบก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคิดว่าบางทีก็อาจจะรำคาญกับเสียงวันนี้ท่านพาท่านขอละครั้งเลยเวลามาหน่อยแต่หลวงพ่อทำงานอยู่ก่อนวันนี้หลวงพ่อทำงานอยู่ก่อนก็ต้องมีเสียงเข้าปะปนไปบ้างวันนี้วันพระด้วยหลวงพ่อก็เลยรีบต้องไปภารกิจอย่างอื่นต้องทำเวลาต้องทำเวลาเราไม่ได้ไปบริหารเวลาให้มันหยุดรอเรานะไม่เขาไม่รอเราการเวลาไม่รอเราแต่ข้อสำคัญเราบริหารตัวเองบริหารตัวเองคือจัดสรรตัวเองจะไปจัดสรรเรื่องเวลานะถ้าไปจัดสรรเรื่องเวลาแล้วยุ่งขัดกันเท่านั้นเองไม่ได้การกระทำก็เหมือนกันมันทำเผื่อกันไม่ได้ทำกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานภายนอกเนี่ยมันก็คงได้อยู่นะทำรอหน่อยนะฝากร้านฝากตรงนั้นฝากตรงนี้แหละสินะมันได้อยู่แต่ถ้าพูดถึงฝากบางสิ่งบางอย่างนั่นก็เขาอะอายุเอาไปฝากไปที่ธนาคารมันได้ไหมไม่ได้ฝากกินข้าวแทนหน่อยนะตอนนี้เราหิวแต่เลยไปทำอย่างอื่นกินข้าวแทนหน่อยนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้คนนั้นกินคนนั้นก็อิ่มแต่เขาไม่กินเขาหิวเหมือนเราต่างกัน
ต่างกันไหมนะมันไม่ต่างกันแต่ข้อสำคัญที่สุดเราบริหารตัวเองถ้าเราขี้เกียจเราจะไปบงการใครแล้วเขาจะเชื่อเราไหมเนี่ยทีนี้มันครอบงำแล้วเล่นงานเรามันก็วิธีคิดเราก็ปรับไปเรื่อยปรับไปตามนั้นวนอยู่ตรงนี้แหละถ้าพูดถึงนอนก็ไม่รู้ไม่ได้กำหนดทิศทางอะไรประมาณนั้นนอนก็นอนอะไรสักไปหมายถึงว่าช่วงอิริยาบถนอนอิริยาบถนั่งยืนเดินนั่งนอนถ้าคนนั่งไม่ได้กากกระอ้วนเพราะอะไรรู้ไหมหลายอย่างองค์ประกอบโรคภัยไข้เจ็บอย่างเราพอก็มีจะมีปวดแข้งปวดขาอะไรประมาณอายุมากแล้วนี่ก็มีบ้างแต่บางคนหนักกว่าเยอะหนักกว่ามากเลยมันก็วิถีชีวิตแนวทางชีวิตถ้าทำแล้วคิดออกมาแล้วไม่เดือดร้อนเราบอกเก็บนู่นเก็บนี่ตามเลยของบางอย่างก็เก็บมาบางทีก็ทิ้งแล้วบางทีจริงๆหลวงพ่อบางอย่างก็อยู่ทางขยะหลวงพ่อเก็บมาข้างๆทางขยะเวลาไปนู่นไปนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าไม่ใช่เป็นพระก็คงแต่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าอย่างทุกอย่างถ้าไปเห็นสัตว์ที่มันมีชีวิตเวลาไปตลาดเนี่ยเขาทำหอยตกหล่นบ้างอะไรบ้างบางทีก็ปลาเป็นบางตัวนะที่มันหลุดมันร่วงจากนั่นแหละยังมีชีวิตอยู่ต้องคอยเก็บกิ้งกือบ้างอะไรบ้างหอยที่มันอยู่นะบ้างอะไรบ้างถ้าเก็บมาปล่อยที่วัดนี่แหละปล่อยที่วัดตอนที่น้ำท่วมโอ้โหเราต้องทำใจใช่ไหมตอนนั้นธรรมชาติมันก็เขาบอกว่ามันล้างมันผ่านกันอยู่ในตัวเราช่วยได้ไหมล่ะช่วยได้เป็นบางส่วนมันก็มาเริ่มใหม่เราเก็บเข้ามาตามถนนถ้าตามอยู่ตามป่าธรรมชาติก็คงไม่เก็บมาใช่ไหมเขาอยู่ตามตลาดตามอะไรก็ไต่ข้ามถนนบางตัวก็มาครึ่งตัวบางอะไรแบบนั้นโดนทับถ้าโดนทับหัวอะไรอย่างทุกอย่างกิ้งกือเลยโดนจังๆก็ไม่มีเหลือเลยยังไม่เหลือชีวิตก็เช่นกันทีนี้บางคนนะหลวงพ่อเห็นเกิดชีวิตไม่ใช่นั่นแหละก็นั่งอยู่ในร้านอาหารอย่างไม่รู้เมามาจากไหนไม่รู้ปาดเรียบไปเลยกำลังตักข้าวเข้าปากกำลังทานอาหารอยู่ดีๆกำลังดื่มน้ำอยู่ดีๆปาดเลยอย่างนี้เป็นต้นน้องปอดถึงว่าโอ้เนาะชีวิตเนี่ยมันแผนอยู่บนเส้นได้นะชีวิตจริงๆเนี่ยพยายามจิราชมันจ้องอยู่อย่างตามถนนหนทางมีไหมวะมีไหมเนาะถ้า2 นาทีเนี่ยมันจะไม่มีอุบัติเหตุเลยในบ้านเราเมืองเฉพาะบ้านเรานะไม่เกิน2 นาทีโดยเฉลี่ยถ้า24 นาทีเนี่ยก็ปลาก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมอุบัติเหตุนะจะมากจะน้อยได้นะแต่ชีวิตสัตว์ที่สิ้นใจไปเนี่ยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงไปพร้อมกันก็มีหลายชีวิตเจอกันแต่มีอยู่คนละทิศคนละทีไงคนละทิศหลวงพ่อถึงว่ามันเหมาะแล้วนะยืนเดินนั่งแล้วก็นอนพักผ่อนกายามันเหมาะมันพอดีครับแต่ลองเดินไม่ได้ลองดูเลยชีวิตทั้งชีวิตเหลือ3 อิริยาบถยุ่งเลยอิริยาบถใดที่มันมากๆเขาอย่างตัวเองยืนเนี่ยเป็นต้นยืนมีคนไปเป็นลูกจ้างค้าขายเป็นขายแรงงาน
วันหนึ่งวันหนึ่งในปลาก็สิบกว่าชั่วโมงมันผิดวิธีมันผิดปกติแล้วไม่มีเวลานั่งไม่มีเวลานั่งยังไปขายของตามห้างตามอะไรลักษณะน้องพ่อถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะหาความพอดีได้ตรงไหนอะหาความพอดีได้ไหมจะไปทำให้ถูกใจถูกกิเลสคนทุกคนได้ไหมล่ะโอ้ยอย่าไปฟันเลยชอบไม่เหมือนกันกิเลสนะมันชอบไม่เหมือนกันคนนั้นก็ชอบนี่คนนี้ก็ชอบนู่นอยู่ลักษณะแล้วแสดงออกแล้วนี่มันไม่เดือดร้อนที่แสดงออกแล้วมันไม่เดือดร้อนทำออกมาแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่กระทบกระทั่งคนอื่นแล้วก็ไปกันได้เคยได้ยินไหมล่ะเวลาลงเรือด้วยกันช่วยกันถอช่วยกันพายช่วยกันถอช่วยกันพายช่วยกันดันช่วยกันดุนแต่บางคนไม่ดุนนะเด็กมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเขาเป็นคำพูดเปรียบเปรยธรรมดาธรรมดาฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็ผ่านไปแล้วมันก็โดยไปเปรียบเทียบด้วยกันกระทำตั้งแต่หลายอย่าง ได้อย่างเหมือนกันเช่นอย่างภาษาพูดเองภาษาพูดนี่ก็ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าเขาด่าช้ำเนียงไม่ให้ได้ไม่ให้แต่วันนี้น้องพ่อเข้าใจว่าพูดไปสักพักหนึ่งเสียงคงปกติปานนี้ยังไม่ปกติเลยเราต้องตามใจอย่างเงี้ยเสียงแผ่งๆเพี้ยนๆไปอะไรสักนะอย่างเงี้ยมันเป็นเฉพาะเราไหมก็ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเฉพาะเราอย่างเงี้ยมันเป็นกับคนหลายคนคนหนักกว่าเรานั้นก็เยอะก็เยอะยิ่งสัตว์ที่เขาเป็นสัตว์ที่เขารู้เรื่องไงเขารู้สุขรู้ทุกข์อยู่แต่หมายถึงว่าเวลาเป็นอะไรเข้ามาถ้าเราไม่สังเกตเขาเป็นอะไรคนที่อยู่คนที่มีความคุ้นชินแล้วก็ความเคยชินแล้วก็ถ้ามาทำความเข้าใจจริงๆนี่เขาจะรู้ได้นะเขาจะรู้ได้รู้ได้เลยแหละเขาไม่สบายประมาณนั้นเขาไม่สบายถ้าเราไม่สบายเราก็รู้ทีนี้เราก็รู้ว่าเราผิดปกติเป็นไข้เป็นหวัดเด็กน้อยอะไรต่างๆบางทีก็เป็นอย่างหนักเลยแหละบางทีก็เป็นอย่างหนักเลยหนักทีนี้หนักแล้วทีนี้จิตใจเข้มแข็งก็ได้อย่างดีนะจิตใจเข้มแข็งถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งก็อ่อนแอไปตามนั่นไปเมารวมเลยเป็นเฉพาะเราอย่างนี้วันนี้วันอาทิตย์แล้วนะตรงกับวันพระแล้วนะนี่ถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้วันต่อไปเราไปดูย้อนหลังใจมันตรงหรือขวัญไม่ตรงเป็นต้นเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าทุกวันนี้มันทันสมัยกับทุกเรื่องมันทันสมัย2นาทีไม่มีอุบัติเหตุไม่มีในประเทศอันนี้ในจังหวัดนี้ประเทศอันนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนก็ดีอุบัติเหตุชีวิตนี่มีทีนี้ไม่ต้องพูดถึงมีน่าจะไม่เว้นเลยมั้งหลวงพ่อว่าไม่เว้นเลยทุกลมหายใจเข้าออกน่าจะมีอุบัติเหตุชีวิตอุบัติเหตุชีวิตนี่รวมได้หลายอย่างเดินไปสะดุดบ้างเคยได้ยินไหมล่ะมาบ่อยๆเลยที่ไปสะดุดท้องน้ำไปสะดุดก็อยู่บ้านตัวเองนั่นแหละบางทีก็ล่วงมาจากนั่นจากบันไดนั่นแหละอย่างเงี้ยถ้าเรามาทำความเข้าใจจริงๆเราโอ้เราต้องระวังไงที่สุดของมันเราต้องระวังถ้าไม่เข้าใจระวังก็เสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยไปตีโพยตีพันโทษนู่นโทษนี่อะไรสักโทษนู่นโทษนี่จริงๆเราไปสรุปเองไปสรุปเองยังอยู่บ้านตัวเอง
ก็ไปสะดุดนู่นสะดุดขั้นบันไดบ้างมันลื่นบ้างอะไรบ้างมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งโทษมีทั้งทุกข์ทั้งโทษนั่นแหละถ้าพูดถึงตามนะทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งโทษเลยเราใช้สบู่ถ้าล้างไม่สะอาดมันก็ลื่นใช่ไหมมันก็ลื่นถ้าใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าป้องกันมาได้เยอะเหมือนกันนะป้องกันได้เยอะเมื่อก่อนนี้ไม่อย่างรถเกี่ยวข้าวรถหนวดข้าวรถฉีข้าวแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์เองเป็นต้นถ้าเรานุ่งกระโปรงผ้าพันคอและหลายสิ่งหลายอย่างพักเขามาก็เหมือนกันบางทีมันปั่นเข้าไปในเครื่องปั่นเข้าไปในเครื่องถ้าเราไม่รอบคอบเองจะไปโทษใครถ้าพูดถึงตามหลักนี่เช็คเช่นนี้เป็นต้นไงเราต้องให้มันรอบคอบก่อนที่จะไปใช้เครื่องเราต้องตรวจให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกระถอยรถออกมาได้ยินบ่อยไหมล่ะเหยียบลูกตัวเองเหยียบเด็กเหยียบจัดเลี้ยงอะไรท่านถ้าเราไม่รอบคอบจริงๆนี่มันปกป้องป้องกันชีวิตเราไม่ได้นะไม่ได้เลยเราต้องระวังเวลาถอยรถออกมาทำไมต้องมีคนดูทางตรงใช่ไหมนะต้องรอบคอบอ่ะถ้าไปประมาทแต่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นแค่อึดใจเดียวเท่านั้นได้ยุ่งเลยชีวิตพลิกผันเลยพลิกผันเลยบางทีก็ทับลูกทับอะไรทับอย่างคนที่รักสัตว์แห่งหนึ่งสัตว์โลกที่น่ารักเวลาเราไปทับเขาเนี่ยมันดีไหมล่ะเราต้องระวังให้มากเลยมันก็อยู่ที่วัดถ้าพูดถึงหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่ติดภารกิจจริงๆนะถ้าเจ็บรถเข้ามาหลวงพ่อแบบเขาปัดก็ต้องไปดูนะเผื่อคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะสัตว์โลกที่เขาอยู่นี่สัตว์โลกน่ารักนี่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของรถถ้าเขาได้ขี่เขาก็ดีบางหลายๆตัวได้ยินเสียงกุญแจก็ดังก่อนแต่คนไม่รู้ไม่ศึกษาพื้นถิ่นไม่รู้สึกไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่เปิดใจให้กว้างก็ไม่เข้าใจต้องระวังถ้าไม่ระวังก็แย่คนที่เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐคิดได้เกือบทุกเรื่องที่สร้างสรรค์อยู่ปัจจุบันมีตึกรามบ้านช่องมีเมืองก็เพราะนี่แหละเพราะน้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละแต่ถ้าไปคิดในมุมทำลายทีเผามันทิ้งเลยเผาทิ้งอย่างนี้มันจะเข้าท่าไหมนะมันเข้าท่าไหมอย่างเมื่อวานหลวงพ่อติดภารกิจจริงๆติดภารกิจนะลูกน้องก็ไปนนท์ไปนี่กันเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อถึงบอกฝากว่าการที่อยู่ในองค์กรเนี่ยนะเราต้องดูให้รอบนะดูให้รอบดูให้ทั่วถึงให้เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวโตแล้วก็ช่างแล้วก็ต้องปกป้องปกป้องที่สุดนะปกป้องที่สุดแล้วก็ทำใจเราป่วยบ้างเขาป่วยบ้างเขาป่วยเป็นไหมเนี่ยป่วยเป็นแต่ขี้เสียงเขาหอนเขาร้องเขาเลยเขาป่วยไหมป่วยต้องไปหาหมออยู่นะต้องอาศัยหมออะไรแล้วสันแต่เขาป่วยเขาฟ้องเราไหมเขาไม่ฟ้องแต่มันก็บอกแค่ในตัวมันก็บอกแค่ในตัวถ้าเราสังเกต
ถ้าเขาไม่ดูแลเขาทีนี้ไม่ดูแลเขาเขาก็ได้อย่างเขานั่นเองได้อย่างเขาแม้แต่คนก็เหมือนกันสังเกตคนมีนิสัยที่ทิ้งขยะทั่วๆไปเต็มไปทั่วเลยไปทั่วเลยน้องพ่อไปอย่างยกตัวอย่างบ้านเราเนี่ยก็ทำมาหากินเนาะแผงลอยแผงลอยหรือแผงจมมาทั่วๆไปเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็จำเป็นต้องทำมาหากินไงถ้าพูดถึงตามหลักเคยหาได้เคยจำหน่ายได้เป็นผลกระทบมาในอย่างยกตัวอย่างโควิดเนี่ยมันก่อนตากับยายผลกระทบจากโควิดนี่ยาวเลยเป็นหนี้นอกระบบยายกับตาหรือลุงกับป้าก็แหละเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจ่ายค่าห้องก็ไม่เคยบิดไม่เคยผิดเวลาที่แท้จริงเนี่ยคุณตาคุณยายขายของไม่ได้ขายของไปยืมเข้ามาลงทุนยืมมาได้ยังไม่พอนะค่าห้องค่าอะไรก็เอามาจ่ายตกลงตัดสินใจว่าไงเราน่าจะตัดสินใจพร้อมด้วยกันนะคนหนึ่งก็สดยาพิษจัดคนหนึ่งก็ผูกแขนคอตายไปในลักษณะก็เน่าอยู่ในห้องพักแต่ประวัติดีเราดูภายในดีประวัติดีนั่นแหละแต่มันสู้อะไรบางอย่างไม่ได้หาทางออกไม่ได้ตากับลุงเลยไปด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็มันก็ที่เขายิงกันก็ไปทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ใช่ไหมทำหน้าที่แล้วยิงไปทุ่งนายิงสวนมาเจ้าหน้าที่ก็ตายดิเจ้าหน้าที่ก็ตายอยู่นู่นที่เมืองเชียงรายนั่นนะเจ้าหน้าที่ก็ตายตัวเองคนนี้หนีไปก็ไปตำรวจเขานั่นแหละเคยอยู่ภาคใต้เคยอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำไปนู่นหรือตามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะกลับมาอยู่บ้านก็ยังมาทำผิดอยู่นะมาทำผิดอีกคนหนึ่งทำหน้าที่ก็ไล่จับโจรยังไงนะถ้าพูดถึงไล่จับโจรจับผู้ร้ายถ้าไม่ไล่ไปจับทำไมก็ต่างคนต่างมีอาวุธต่างคนต่างมีปืนไงนักเลงมีปืนที่แท้จริงก็นักเลงอาศัยปืนนังสติ๊กบางอะไรบ้างก็ปราบปรามได้ปราบปรามบางเรื่องได้บางอย่างอย่างลิงมันดื้อตามมาหน้าอุทยานตามตรงนั้นตรงนี้เจอนังสติ๊กก็หิวขนาดไหนก็ยังก็ต้องวิ่งจันเลยอะไรสนะกลัวเจ็บเอาชีวิตรอดคนเราก็เช่นกันทีนี้คนเราเช่นกันถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วเกิดขึ้นมาถ้ามันสิ่งที่ดีเราก็ยืมเขาหากันได้ใช่ไหมล่ะยืมเขาหากันเขามีความสุขแต่บางสิ่งบางอย่างไม่ใช่หน้าดำคำเครียดเลยหน้าดำคำเครียดหนีก็มีเขาแบบทุกวี่ทุกวันแล้วก็ถึงว่าบางสิ่งบางอย่างก็ควรที่จะดูแล้วก็น้อมมาดูตัวเองนั่นนะเขาถึงได้บอกว่าดูละครย้อนดูตัวเองดูละครย้อนดูตัวเองละครมันยังจบเป็นตอนๆนะจบเป็นตอนๆติดตามตอนต่อไปแต่ชีวิตจริงของเรานี่ละครเนี่ยอันนี้ยาวเลยยาวเลยต้องลืมตาดูโลกมาเนี่ยอะไรมาบ้างหลวงพ่อละครยาวชีวิตหลวงพ่อ60 กว่าปี5 รอบเจ็ดผ่านอะไรมาบ้างละครตัวนี้โอ้ยยาวเหลือเกินยาวเหลือเกินถ้ายังตายแต่ยังไม่สิ้นใจก็ยังก้าวต่อไป
ยังสู้ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นคนเราเนี่ยน้องปอถึงว่าเกียรติชีวิตนะเกียรติชีวิตของคนเราเนี่ยมาทำความเข้าใจมาทำความเข้าใจอย่างบางทีก็อย่างหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะอย่างตัวอย่างเป็นหนี้เป็นนั้นมันไม่ใช่ขุดหลุมธรรมดานะมันเหี่ยวลึกเลยแต่ที่นี้เราไม่มีวัสดุสิ่งของไม่มีอะไรที่จะไปถมขยะเขาไปเขาก็เก็บไปรีไซเคิลนั่นในส่วนเอาไปลงในหลุมก็จะเต็มแต่เราต้องการกบหลุมให้เต็มไงขุดหลุมทีนี้หลุมใหญ่ด้วยทีนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเหี่ยวเลยซ้ำไปแต่ละชีวิตอ่ะก็ง่ายๆเลยไม่ถึงว่าการดำรงชีวิตของเราบางคนอ่ะบางคนเนี่ยกินที่กินอยู่ทุกวันทานอยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นของที่ยืมเข้ามาเขาถึงได้บอกว่าเขามีเงินก็ใช้เงินไปทำงานเขามีเงินก็ใช้เงินไปทำงานชัดเจนเลยนะแน่นอนเขาก็หวังผลกำไรมันเป็นไปเรื่อยอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพกับกระบวนการต้มตุ๋นก็ดีมันบริการถึงห้องนอนถึงโต๊ะอาหารถึงห้องครัวเลยนะทุกวันอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่มีประสบการณ์เสร็จเลยก็ด้วยความโลภไงความโลภอย่างเด็กๆเห็นไหมที่เขาไม่รู้ไปเขาบอกว่าเขาบอกว่าสิ่งบางอย่างสมัครหรือทำธุรกรรมทำอะไรทางออนไลน์ได้ที่ไหนได้เอาแล้วนี่เป็นเรื่องเลยอย่างยกตัวอย่างเรียกบัญชีมาตามธุรกรรมธุรกิจการเงินทั่วไปก็เขียนในแม้แต่ร้านชำร้านอะไรทั่วไปจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงอย่างนี้เป็นต้นทั่วๆไปก็เหมือนกันเขาเรียกว่ารับจ้างเปิดบัญชีผิดกฎหมายผิดเงื่อนไขของกฎของสังคมมันก็มีอยู่นั่นใช่ไหมล่ะคนหนึ่งมาดูขี่บัญชีหลวงพ่อว่าเนี่ยจะเป็นเป้ละมั้งอะไรสักที่สุดของมันที่เจ้าตัวก็ต้องไม่ได้ไปไม่รู้อ่ะมิจฉาชีพมาเลยทีนี้เขาได้ข้อมูลให้ดูได้มาจากไหนเขาเก็บหลอกไปหลอกมาก็ได้หมายเลข13หลักบ้างอะไรบ้างเปิดบัญชีทางออนไลน์ทีนี้ยิ่งกว่าเจ้าตัวไม่ได้ไปเดือดร้อนเลยทีนี้หลวงพ่อไม่ใช่เรื่องคำนะคือมันก็ไม่รู้ทำยังไงมันก็บริการถึงนั่นเลยคนจะหลอกคนนั่นเนี่ยมันยิ้มดีๆนะมันพูดดีๆนะพูดดีๆมันคงไม่ด่าแล้วแต่พึ่งแต่พื้อด่าแล้วมายืมเงินด่าแล้วมาขอของกินมันคงไม่ใช่อะไรเขาต้องมีวิธีการของเขาดิอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยมันแสดงหลายบทบาทนะถ้าขาดศีลขาดธรรมมันเป็นทั้งนั้นแหละขาดความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาขาดความจริงจังจริงใจเนี่ยไม่มีความจริงใจไปทั้งนั้นแหละเรียบร้อยเลยเอาจริงๆนะเรียบร้อยเลยอุปสรรคปัญหาเกิดปัญหามีประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาแน่นอนอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังนะต้องระวังให้ดีถ้าระวังไม่เป็นก็ยุ่งเลยระวังแต่อย่าไประแวงเขาแจ้งเหตุเขาเตือนเราอยู่ก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเขาเตือนตรงนี้มันหลุมนะตรงนี้มันสะดุดนะอย่าซะนะอันตรายนะตรงนี้นะเราก็ยังดื้อรั้นที่จะไป
อันนี้ก็ยุ่งเลยดิอันนี้ยุ่งเลยเราต้องปรับปรุงเราต้องแก้ไขเราต้องกันไว้ก่อนนั่นแหละหลวงพ่อให้คาถากันไว้ก่อนคาถากันนะกันไม่ให้เกิดเหตุด้วยการมีสติสมบูรณ์มีไม่ประมาทไม่พลาดพังไม่ประมาทอย่างนี้เราก็ยังจะหาความสุขได้หาความสุขได้โอ้เรารอดมาบุญแล้วนะอะไรลักษณะเรารอดมาเป็นบุญแล้วอะไรลักษณะอันนี้ก็เช่นกันแหละเราทำถ้าเรามาทำความเข้าใจสักวันนี้ชั่วโมงนี้ เรามีสติสมบูรณ์นะแต่ทีนี้มันมีปัญหาทีนี้คือหมายถึงว่าคนที่หักห้ามตัวเองไม่ได้ ไปดื่มยกเอาเบื้องต้นเครื่องดื่มชูกำลังมาดีกว่าถ้าเวลามันหมดนะเวลามันหมดพละหมดกำลังแต่บางคนก็ไม่ได้ผลนะมันดื้อยาแล้วเอามันดื้อยาแล้วมันยาคือโรคมันดื้อยาเลยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้พังพินาศเลยพังพินาศเลยตัดสินใจไปอ้าวใกล้จะถึงแล้วล่ะใกล้จะถึงแล้วแหละอุบัติเหตุเขาถึงว่าในส่วนหนึ่งนะครับเขาประเมินออกมาใกล้บ้านนั่นแหละใกล้บ้านก็เคยรู้บ้านอุบัติเหตุก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางมันฝืนไงมันฝืนมันพอจะไปได้แต่มันวูบไปนะมันหลับคือเป้าหมายจะถึงแล้วออกตอนแรกยังแข็งแรงยังกีฬาบางประเภทอย่างยกตัวอย่างเขาอ่านนักมวยเขาชก12ยกชก5ยก3ยกอ่ะเขารู้กำลังยังไงพูดถึงตอนต้นก็ใช่เลยแต่ไปใช้มันหมดเลยถ้าเขาไม่ลงเราต้องลงเองไหมเนี่ยเราต้องร่วงเองไหมอย่างนี้เป็นต้นมันต้องรู้จักวิเออรู้จักต้องเตรียมการแล้วก็ต้องวางแผนนั่นเองได้ต้องเตรียมการแล้วก็ต้องวางแผนวางแผนพลาดเท่านั้นเลยตัวบังคับอยู่คนเดียวใช่ไหมตัวบังคับคือไม่ต้องบุคคลถือพวงมาลัยมีคนเดียวที่ขับเคลื่อนไปนั่นคนฝากไปในชีวิตไปตรงนั้นน่ะตั้งเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยหัวจิตหัวใจก็เหมือนกันแต่เนี่ยหัวใจก็อันเดียวนี่แหละทำไมมันสร้างความวุ่นวายเลยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยหัวใจนี่หัวจิตหัวใจนี่อันนี้ก็เช่นกันนั่นแหละหลวงพ่อว่าต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนมันจะไปได้ไหมนี่มันจะฝืนไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้อย่าไปฝืนมันอย่าไปฝืนอย่างยกตัวอย่างการปกครองทั่วไปทำไมต้องมีประธานรองประธานทำไมต้องมีผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการทำไมต้องมีผู้ช่วยทำไมตั้งรองไว้ทำไมถ้าเราไปไม่ได้ไปไม่ทั่วถึงแบ่งก็เรียกว่ามันแยกร่างไม่ได้ก็แบ่งไปอย่างนกพ่อก็ให้ลูกน้องไปแทนอย่างเมื่อวานงานนกพ่อให้ลูกน้องไปแทนเราต้องเข้าใจอย่างนี้วิธีการถ้าเราฝืนไปแต่จนกระทั่งนะที่สุดจอดเองแต่นั่งทำงานเนี่ยนกพ่อต้องการมีตัวแทนเหมือนกันนะแต่งานหลวงพ่อเป็นงานที่ถ้าคนไม่นั่นก็มันก็คงยากนะหลวงพ่อก็คงยากหลวงพ่อต้องทำเองจะต้องมีเพื่อนร่วมงานไหมล่ะมีคณะทำงานไหมมีทีมงานไหมก็นี่เลยเราไปบอกเราทำคนเดียวใช่หรือเปล่าเผื่อไปทำให้มีเพื่อนร่วมงานไม่ขนาดทำงานนี่ไปได้ไหมเนี่ยไปได้เผื่อทำนู่นทำนี่ไม่ถูกเลยทำไปโดยอย่างตัวอย่างก็อย่างสายตาหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดถึงตาหลับมันก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกได้มากมายนักนะก็สายตาต้องใช้แว่นขยายหลวงพ่อถึงขอไปด้วยนะแต่เผื่อมีคนติดตามหนังสือตัวเล็กๆเนี่ยบางทีหลวงพ่อไม่ได้อ่านไม่ได้
ไม่ได้อ่านแต่ขอบใจนั่นแหละขอบใจที่ติดตามขอบใจที่รับฟังอะไรอย่างเงี้ยให้ไปอ่านทุกตัวก็คงไม่ได้ตัวเล็กแว่นที่หลวงพ่อใส่เนี่ยปัจจุบันนี่ก็ได้ไม่ใช่แว่นขยายก็ให้แว่นกันแสงอะไรเราอยู่กับแสงอยู่กับแสงกันเลยนะจ๊ะมันทะแยงเข้าตากันไว้ถนอมมันไว้เผื่อมันได้ใช้นานกว่านี้หน่อยอะไรแต่ที่ใช้มามันเสื่อมไปแล้วแหละฟันก็ดีเลยก็ดีบางซี่มันลาแล้วฟันเหงือกนะฟันลาก่อนนะมันไปก่อนแต่หลวงพ่อก็ว่ามันทนทรหดเหมือนกันนะแต่เราเกิดมาเนาะแต่ล่วงไปฟันน้ำนมแล้วก็มาเกิดกับฟันแท้ฟันอะไรขึ้นมาก็ทนเหมือนกันธรรมชาติเขาสร้างมาถ้าเราใช้อย่างถนอมมันก็จะไปพร้อมกันนั่นเองแต่ทีนี้มันมากเกินบางคนก็นู่นเมื่อก่อนนี่นะขั่วเม็ดอะไรเม็ดมะขามหลายเม็ดเลยที่แข็งๆนะไม่แต่หนังนะมีแต่หนังของแข็งๆเอาทั้งนั้นแหละเห็นไหมมันใช้เกินกำลังกุญแจยังมีหลายเบอร์เลยกุญแจขันน็อตกุญแจนั่นยังมีหลายเบอร์เลยใช่ไหมนะกำลังก็เช่นกันยกรถต้องยกดูช่วงล่างยกขึ้นสะดวกภูมิปัญญาก็ไม่ใช่ธรรมดาตัวนี้โอ้ไปตั้งตรงล็อกเรากดแล้วขึ้นไปนู่นเอาพอดีมีทำงานแต่ภูมิปัญญาที่นี่บางทีมีเสือตักพื้นนอนไปใต้ลาดพื้นเลยไปดูช่วงล่างแต่บางสิ่งบางอย่างนะทำเรามีล่องเดินอยู่ข้างล่างมันก็ขาแข่เรามีล่องอยู่ข้างล่างวิธีการมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้หรือใครคิดว่าไม่จะไปปูเสือดูช่วงล่างของรถเนี่ยอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่หรอกมีวิธีการปรับเขาวิธีคิดเขาเช่นกันถ้าเราไปประมาทถ้าเราไปเติมสิ่งที่มันบั่นทอนมันบั่นทอนเรานั่นนะไปไม่รอดจอดซะเลยจอดปกติก็ยังชั่วนั่นเองนั่นเราเสาไฟฟ้าเป็นเบรกนะยุ่งนั่นนะเอาต้นไม้เป็นเบรกเอาท้องล่องบางทีลงน้ำนะมุดน้ำไปเลยดำน้ำดิ่งลงไปเลยอะไรใช่ไหมแล้วมาทำความเข้าใจแล้วเนาะเอาวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะลาไปก่อนวันนี้ก็บอกวันพระนะแล้วก็หลวงพ่อบอกปีนี้ปี2566นี่เป็นปีแปดช่องหนนะเป็นปีที่อธิกมาศบอกฝากไว้ทุกคนจะวันเข้าพรรษาก็เลื่อนไปนู่นเลยต้นเดือนสิงหาคมอย่างเงี้ยมาทำความเข้าใจนะปกติประมาณเดือน7กรกฎาคมเดือนที่7ของปีจะจำพรรษาแต่ปีนี้พรรษาเลื่อนไปนู่นเลยต้นเดือนสิงหาเนาะต้องเข้าใจอย่างอื่นก็เลื่อนไปพรรมาฆบูชาก็เลื่อนไปวิสาขาบูชาอาสันหาบูชาก็เลื่อนไป82 นาทีประมาณหลวงพ่อลาไปก่อนนะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เช็คเช่นนี้เป็นต้นขอให้มีคุณงามความดีอย่าโมโหประมาทในชีวิตนะมีสติโดยสมบูรณ์กันไว้ก่อนมันเกิดกันไว้แต่อย่าไปกันคุณงามความดีนะอย่าไปกันคุณงามความดีถ้าความชั่วกันเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเราพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุ